เตอร์ดัมเพื่อไปเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ค่ะเก่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆสมัยก่อนนู้นเนี่ยก่อนจะมี GPS คนเขาก็ไปกันถูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็หาทางไปแบบออริจินอลแบบดั้งเดิมนั่นแหละค่ะกลัวอะไรมากกว่าคนท้องถิ่นบอกเราผิดค่ะไม่ใช่อันนี้นะคะเรามาผิดสถานีเราต้องกลับไปใหม่สมัยก่อนนู้นเนี่ยก่อนจะมี GPS คนก็ไปกันถูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็หาทางไปแบบออริจินอลแบบดั้งเดิมนั่นแหละค่ะกลัวอะไรมาดูซานไดค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอัมสเตอร์ดัมเลยนะคะนั่งรถไฟมา15นาทีก็มาถึงแล้วล่ะค่ะตรงนี้ล่ะค่ะเป็นจุดหมายเพราะว่ากู๊ดอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูสัญลักษณ์สำคัญของประเทศนี้ค่ะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะกังหันนะคะซึ่งที่เราเห็นตรงหน้าทั้งหมดเลยเนี่ยถือได้ว่าเป็นต้นแบบของกังหันทั่วทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์เลยล่ะค่ะที่นี่เนี่ยก็เลยมีความสำคัญมากๆค่ะเราอยู่กันตรงที่เขาเรียกกันว่าซานเซสกันค่ะจะมีกังหันอยู่ทั้งหมด10ตัวด้วยกันค่ะแต่พอดูในแผนที่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ละตัวเนี่ยอยู่ไกลกันใช้ได้เลยค่ะซึ่งกูเนี่ยอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูให้ครบทุกที่นะคะก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าเราเดินกันเนี่ย
ไม่ไหวแน่ๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปเช่าจักรยานกันก่อนดีกว่าค่ะถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าทำไมเราถึงต้องมาที่ซันเซสกันนะคะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยในเรื่องของกังหันลมเนี่ยเขาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆอยู่2ที่ด้วยกันในเนเธอร์แลนด์ค่ะที่หนึ่งเลยก็คือที่คินเดอร์ไดค์นะคะแต่ว่าที่นั่นเนี่ยจะอยู่ไกลออกไปมากเลยค่ะการเดินทางก็ไม่สะดวกสบายเหมือนอย่างนี้นะคะต่างกันค่ะที่ซันเซสกันที่เรามาเนี่ยนะคะเดินทางสะดวกอยู่ใกล้อัมสเตอร์ดัมแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นต้นแบบของกังหันในทั่วทั้งประเทศเลยล่ะค่ะมีมานะคะตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่17แล้วล่ะค่ะแถมที่นี่นะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์มีศูนย์การเรียนรู้ให้เราได้เข้าไปดูเข้าไปชมอีกด้วยนะคะเราก็เลยเลือกมาที่นี่กันนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเจอแล้วค่ะร้านเจ้าจักรยานอากาศก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะคุณว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะก่อนอากาศจะร้อนไปกว่านี้โอ้ for is it an hourly basis do how do you rent a bike by an hour or per hour per hour yeah. how much does it cost the first hour is 5 and the next hour is 3 huh and you have like the kids bike as well yeahIt's about for like, you know, in Amsterdam we have like 2-person bike. You don't have it. No. What time do you open and close? From 9 till 6 o'clock. Thank you. เมื่อกี้ถามเขาแล้วนะคะเขาบอกว่าร้านจักรยานที่นี่จะเปิดประมาณสัก9โมงแล้วก็ปิดประมาณ6โมงก็เช่านะคะได้ทั้งวันเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมาถึงที่นี่ปุ๊บอยากจะเดินเล่นค่ะแต่เดินไม่ไหวก็เลยต้องเช่าจักรยานแล้วปั่นกันรอบเลยนะคะเพราะว่าที่นี่กว้างมากค่ะเขาจักรยานมาให้เราแล้วค่ะราคาก็5ยูโรชั่วโมงแรกนะคะประมาณ200กว่าบาทค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็3ยูโรไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกชั่วโมงนั่นเองค่ะเมื่อกี้เขาก็บอกด้วยนะคะว่ามันเป็นออปชันที่ดีมากๆสำหรับใครที่ขี้เกียจไม่ชอบเดินนะคะหรือว่าอยากจะไปถึงจุดหมายไวๆปั่นจักรยานไปเนี่ยเราก็จะได้มุมมองอีกมุมนึงด้วยค่ะside of the road แต่ปั่นตรงมาฉลองกันที่เนเธอร์แลนด์เอาไปที่มันเป็นไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณผู้ชมถ้าเราจะได้ยินภาษาจีนเห็นเพื่อนๆนะคะจากทวีปของเรามาที่นี่กันเยอะมากๆค่ะวันนี้เขามีทัวร์กรุ๊ปใหญ่มาลงกันค่ะแต่ว่าที่นี่เนเธอร์แลนด์จริงๆค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องของกังหันลมกันต่อค่ะที่ซันเซสการ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในสมัยก่อนนู้นเลยนะคะจะมีกังหันแบบนี้อยู่นะคะเป็นพันๆเลยค่ะซึ่งเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยด้วยความที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มดอนนะคะแล้วอยู่ติดกับแหล่งน้ำน้ำจะท่วมบ่อยมากๆเลยค่ะเขาก็เลยจะมีกังหันส่วนหนึ่งที่วิดน้ำออกไปจากพื้นที่ทำให้ตรงนี้สามารถสร้างบ้านสร้างโรงงานสร้างพื้นที่พักอาศัยได้นั่นเองค่ะแล้วกังหันอีกอย่างนึงนะคะอยู่ตรงนู้นเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมกังหันแบบนี้นะคะจะเป็นกังหันที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั่นเองซึ่งเขาก็มีทำกันแทบทุกอย่างเลยนะคะในซันเซสการ์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรื่อยนะคะโรงบดเครื่องเทศโรงบดมัสตาร์ดโรงงานขนมปังโรงงานทำบิสกิตนะคะหรือแม้กระทั่งทอผ้าค่ะเรียกได้ว่าในสมัยก่อนตรงนี้นะคะเหมือนกับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่ากังหันลมของดัตช์เนี่ยเขาจะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงค่ะไม่เหมือนกับกังหันที่อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาจะเป็นทั้งกังหันแล้วตรงแกนกลางเนี่ยก็จะเป็นบ้านเป็นที่พักอาศัยเป็นที่ทำงานด้วยนั่นเองค่ะชมกังหันนั้นนะคะมีอยู่3แบบด้วยกันค่ะถ้าเป็นใครที่มีเวลาเยอะๆชอบเดินเล่นแบบชิลๆชมนั่นชมนี่ไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถเดินชมได้ทั่วทั้งวันเลยค่ะหรือถ้าแบบกู๊ดนะคะอาจจะรีบนิดนึงแต่ว่าอยากจะเห็นให้ครอบคลุมทั้งหมดไม่แพ้กันก็มีจักรยานนี่แหละค่ะที่สามารถเช่าได้นะคะแล้วก็ปั่นไปได้ทั่วค่ะอีกแบบนึงเลยค่ะคุณผู้ชมที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงโน้นนะคะใครที่ชอบนั่งสบายๆรับลมมองความสวยงามของกังหันของหมู่บ้านชนบทเขาก็มีเรือไว้ให้บริการค่ะมีด้วยกัน2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็นเรือนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วอีกแบบนึงเนี่ยก็เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะใครจะปั่นจักรยานจะเดินจะนั่งเรือนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีความสวยเหมาะกับให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ละหลังเนี่ยเขาก็มีความเป็นมามีเรื่องราวที่แตกต่างกันแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะบางหลังเนี่ยจะเปิดให้เป็นสถานที่สำหรับบริการนักท่องเที่ยวค่ะอย่างตรงข้างหน้านั้นเลยนะคะคุณผู้ชมเขาเขียนว่าเป็นร้านขายเครื่องดื่มแล้วก็มีช็อกโกแลตร้อนๆให้เราด้วยค่ะมีน้ำโซดามีโคลามีแฟนตาเซเว่นอัพแล้วก็มีช็อกโกแลตที่คุณลุงคนนี้เขาบอกมาว่าต้องกินให้ได้ถึงว่าวันนี้จะอากาศร้อนเพราะว่าของขึ้นชื่อของที่นี่เขาดั้งเดิมเลยเป็นโรงงานทำช็อกโกแลตมาก่อน one hot chocolate and two hot chocolate three hot chocolate sorry okay คุณลุงคึกมากเข้ามาปุ๊บซื้ออะไรที่ตกใจมองไม่เห็นมองไปทางนู้นว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่เลยนะคะที่รู้สึกได้เลยตั้งแต่มาเที่ยวเนี่ยก็คือเรื่องของความน่ารักความเป็นมิตรของผู้คนที่นี่ค่ะอย่างถ้าเราเข้ามานะคะตามร้านค้าต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคุณลุงคุณป้านะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่บ้านแล้วเบื่อๆค่ะเขาก็เลยมาต้อนรับนักท่องเที่ยวกัน
นี่เรามีช็อกโกแลตแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าปกติถ้าไปที่อื่นเนี่ยเขาก็จะให้แบบน้อยๆหน่อยนึงแต่ที่นี่นี่คือให้เต็มแล้วเพิ่มวิปครีมให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าคนที่นี่ค่ะเขาใจดีมากๆเลยค่ะ And for you Can we have one Coca-Cola? Can we have one Coca-Cola as well?ถ้าเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะพอหน้าหนาวปุ๊บทุกคนก็จะดีใจออกมาถ่ายรูปออกมาไปเที่ยวกันแต่ที่นี่กลับกันค่ะพออากาศร้อนปุ๊บทุกคนแบบโอ้หน้าร้อนมาแล้ว You need to throw for this? No, I'm fine. Thank you. คุณลุงน่ารักมากหอมเป็นช็อกโกแลตของที่นี่ค่ะมีมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็ตอนที่มันเป็นอะไรนะตัวของลูกโกโก้อะค่ะโกโก้บีเนี่ยเขาก็เอามาบดด้วยการใช้กังหันลมเนี่ยเป็นแรงแล้วก็บดจนเล็กจนละเอียดก็เลยเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แต่วิปครีมนี่ไม่น่าเกี่ยวจะมีกังหันเป็นพระเอกแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติความเป็นมิตรของผู้คนนักท่องเที่ยวบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยนะคะทำให้รู้สึกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเดินเล่นชมความงามแบบชิลๆก็มากันได้นะคะแต่ใครที่อยากจะเจาะลึกไปมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะเขาก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยู่ตามบ้านหลังเล็กหลังน้อยอีกเยอะมากๆเลยค่ะให้มาได้หาความรู้กันนะคะทำให้รู้สึกเลยว่าการที่พาคุณผู้ชมมาที่ซันเซสการ์เนี่ยคิดถูกจริงๆเลยล่ะค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะชอบแล้วก็อยากมาสถานที่แบบนี้กันบ้างค่ะ